เรื่องยอ่อละครกรงกรารกรงแห่งกรารเป็นบ่อลึกที่เอ่อขังความสกปรกโสม,มมไว้พอถึงคราวที่กระแสกรราชักนําคนหลายชีวิตหลั่งไหลเข้ามาด้วยแรงรักแรงแค้นและแรงอาฆาตมาดร,ร้ายมุ่งหมายความพินาศหายนะแต่ทุกคนก็อ้างเหตุผลและความชอบธรรมของตนทั้งนั้นถึงแม้ว่าเรนูจะมาสู่กรงแห่งนี้ด้วยความรักความเสน่หาต่อปฐม ลูกชายคนโตแห่งบ้านตระกูลแบแต่การเข้ามาของเธอกลับมืดดำด้วยอำนาจมนตราและสเสน่ยาแฝดเธอจึงได้รับแรงกระแทกกลับรุนแรงจนแทบเอาตัวไม่รอดด้วยความรักความแค้นและความสเสน่หาในปีพุทธศักราช2510ณตลาดอำเภอชุมแสงในจังหวัดนครสวรรค์ย้อยเท่าแกเนียเจ้าของกิจการร้านค้าและโรงสี ผู้เจ้ากี้เจ้าการกับทุกเรื่องของทุกคนในครอบครัวย้อยแต่งงานกับแจ็คเซงและมีลูกชายด้วยกันทั้งหมดสคนคือปฐมประสงค์กมนและมงคลปฐมลูกชายคนโตกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากไปเป็นทหารที่ตาคลีเขากลับมาพร้อมกับเรนูหญิงสาวที่ทำอาชีพค้ายบริการในบาร์ที่ตาคลีปฐมต้องพาเรนูกลับมาด้วย เพราะเรนูบอกว่าท้องกับเขาย้อยเห็นลูกชายพาผู้หญิงขายบริการเข้าบ้านก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะปฐมมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งก็คือพี่ไหลลูกสาวเท่าแก่โรงสีที่ตลาดทับกริดซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยหน้าตาฐานะและการศึกษาย้อยไม่อยากให้เรนูอยู่บ้านเดียวกันกับเธอจึงให้ไปอยู่ที่บ้านในตรอกซึ่งตนได้จากการรับจำนองมา ย้อยไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวของพี่ไหลจึงไปหาประสงค์ซึ่งบวชอยู่ที่วัดและขอให้เขาสึกออกมาแต่งงานกับพี่ไหลแทนปฐมแม้ว่าประสงค์จะไม่อยากแต่งงานเพราะเขาแอบชอบจันตาซึ่งเป็นลูกจ้างร้านสังคพันธ์ของนางป่วยหวยแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถขัดใจแม่ได้จึงต้องตอบตกลงย้อยจึงไปบอกข่าวกับพี่ไหลแต่พี่ไหลยื่นข้อเสนอว่า ขอสินสอดทองมั่นใหม่ทั้งหมดและให้นางย้อยเป็นคนรับผิดชอบค่าจัดงานด้วยแม้ย้อยจะไม่พอใจแต่ก็ตอบตกลงเพราะไม่อยากเสียหน้าและอยากให้เรนูถูกเปรียบเทียบและกดดันโดยลูกสะพ้ยด้วยกันเมื่อได้เลิกแต่งงานย้อยก็ไล่เรนูไปอยู่ที่บ้านหลังโรงสีและเอาบ้านในตรอกเป็นเรือนหอของประสงค์และพีไหลทางด้านเรนูหลังจากที่เธอถูกย้ายไปอยู่ที่หลังโรงสี ก็สร้างกระท่อมใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเพื่อไว้ใช้ทำขนมขายโดยได้ความช่วยเหลือจากแจ็คเซงและกระมนมงคลไปเรียนช่างที่ปากน้ำโพนั่งรถไฟกลับมาเยี่ยมบ้านที่ชุมแสงบังเอิญเจอวันนาน้องสาวของเรนูที่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ปากน้ำโพเหมือนกันมงคลจีบวันนาตามระสาคนเจ้าชู้แต่วันนาไม่สนใจ วันนามาตามเรนูกลับบ้านซึ่งอยู่ที่ปากน้ำโพโดยด่วนเพราะเรไรแม่ของเธอป่วยหนักเรนูจึงรีบไปเยี่ยมแม่ทันทีหลังจากสั่งเสียกันเสร็จแม่ของเรนูก็สิ้นลมเรนูจึงต้องอยู่ช่วยจัดงานศพที่บ้านสามวันโดยงานศพถูกจัดขึ้นที่ปากน้ำโพหลังจากที่แม่ตายเรนูก็ตั้งใจว่าจะเอาป๊อกลูกของเธอซึ่งเกิดจากการถูกพี่เคยข่มขืน ไปอยู่ด้วยกันที่ชุมแสงแต่สุดท้ายป๊อกก็ตัดสินใจอยู่กับหลวงพ่อที่วัดไปก่อนย้อยไปที่ทับกริดและแวะพักที่ปากน้ำโพหนึ่งคืนบังเอิญได้ยินคนในตลาดคุยกันว่าเรนูมีลูกมาก่อนแล้วย้อยแค้นใจที่เรนูหลอกลูกชายตนเมื่อกลับไปถึงชุมแสงก็เอากุญแจไปล็อกบ้านหลังโรงสีของเรนูเมื่อเรนูกลับมาจึงเข้าบ้านไม่ได้ เรนูจึงไปขอกุญแจที่ร้านของย้อยแต่ย้อยบอกว่าให้รอจนถึงวันรุ่งขึ้นจึงจะให้เรนูจึงขอไปนอนที่บ้านของจันตาหนึ่งคืนแล้วรีบออกมาที่หน้าร้านของย้อยแต่เช้าและทำเหมือนว่าคืนนั้นนอนหน้าบ้านมาทั้งคืนให้ชาวบ้านเห็นใจและไปต่อว่าย้อยว่าใจดำกับคนท้องหลังจากนั้นไม่นานเรนูก็ปล่อยข่าวว่าตนแท้งจากการลื่นล้มเพราะทำงานหนักเกินไป ย้อยได้ยินก็ไม่เชื่อและพยายามคิดหาทางกำจัดเรนูให้เร็วที่สุดหลังงานแต่งงานของประสงค์และพี่ไลผ่านพ้นไปทั้งสองคนก็ไปอยู่ที่บ้านในตรอกของนางย้อยแต่พี่ไลททำงานบ้านไม่เป็นสักอย่างเพราะปกตินางพิกุลผู้เป็นแม่ทำให้อยู่เสมอพี่ไลจึงขอจ้างคนอื่นมาทำงานบ้านแทนทุกอย่างแม้ประสงค์และนางย้อยจะไม่พอใจ แต่เมื่อแต่งเข้ามาแล้วก็จำใจต้องหาทางอยู่ด้วยกันให้ได้ป้อมกับบุญปลูกสองพี่น้องซึ่งทำงานอยู่ในร้านย้อยก็ขยันขันแข็งและเป็นคนซื่อสัตย์เป็นที่รู้ดีของย้อยบุญปลูกแอบรักประสงค์อยู่เงียบเงียบยิ่งเห็นประสงค์ต้องทำงานบ้านแทนพี่ไหลก็นึกสงสารจึงมาช่วยประสงค์กับพี่ไหลทำงานบ้านอยู่บ่อยครั้งความรักที่เธอมีต่อประสงค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ประนอมกับติม๋มเพื่อนที่เคยทำงานในบาร์กับเรนูมาทุระที่ชุมแสงเรนูเล่าชีวิตเธอให้ฟังติ๋มฟังเรื่องที่นางย้อยรังแกเรนูอย่างไรบ้างก็แนะนำให้เรนูไปทำเสน่ห์ใส่นางย้อยเหมือนที่เคยทำใส่ปฐมย้อยรู้ว่าเรนูพาเพื่อนขายบริการมาที่บ้านก็ตามไปด่าทอถึงบ้านเรนูหลุดปากพูดเรื่องที่ปฐมหลงตนหัวปากหัวปา ย้อยจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเรนูอาจจะทำสเสน่ห์ใส่ปฐมย้อยจึงนั่งเรือไปหาหมอมีที่เกยชัยหมอมีตรวจดูแล้วพบว่าปฐมถูกสเสน่ห์จริงแต่ถ้าอยากถอนสเสน่ห์จะต้องพาปฐมมาด้วยเท่านั้นเรนูรู้ข่าวว่าย้อยไปหาหมอมีก็กลัวปฐมถูกถอนสเสน่ห์จึงรีบไปหาหมอก้อนผู้ทำสเสน่ห์ให้ติ๋มจึงแนะนําให้เรนูทำของใส่ย้อยด้วยโดยติ๋มเป็นคนออกเงินให้ พ่อติ๋มเองก็มีความแค้นกับย้อยที่ยึดบ้านของเธอไปทําให้เธอต้องไปขายบริการที่ตาคลีและอยากให้เรนูแก้แค้นแทนเธอนางสีลูกค้าประจำของที่ร้านถูกใจนิสัยของกระมนจึงอยากได้ไปเป็นหลานเขยของตนย้อยกลัวว่ากระมนจะไปหาลูกสะใภ้ไม่ดีมาให้ตอนอีกจึงพยายามจับคู่กมนกับเพียงเพนหลานของนางสีลูกสาวคนเล็กของกำนันสอนที่ตำบลขะมัง แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อแต่งงานแล้วต้องให้กระมน์ไปอยู่ที่ขมังด้วยแต่ความจริงแล้วเพียงเพนนนั้นรักชอบอยู่กับกา้านและได้เสียกันไปแล้วนางสีและกำนันสอนเพียงต้องการรีบหาทางแยกสองคนนั้นออกจากกันทางด้านกมนนั้นแอบชอบอยู่กับจันตาย้อยเมื่อรู้ข่าวจากคนในตลาดว่ากมนอาจจะมีใจให้กับจันตาก็บังคับให้กมนรีบแต่งงานทันที แม้กระมนไม่อยากแต่งงานก็ขัดใจย้อยไม่ได้การมาซื้อ,อยาให้นางกุนผู้เป็นแม่ที่ชุมแสงแต่มีเงินไม่พอบังเอิญกระมนมาซื้อ,อยาให้เจ็กเซงพอดีเมื่อเห็นว่าก้านเงินไม่พอค่ายาก็ช่วยออกเงินให้ทำให้ก้านทราบซึ้งใจโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้ทราบชื่อกันแล้วแยกย้ายไปต่อมาก้านแอบไปหาเพียงเพนและรู้ข่าวว่ากำนันสอนจะบังคับให้เพียงเพนแต่งงานกับกมน อีกทั้งเพียงเพนยังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ด้วยเขาตั้งใจจะฆ่ากมนทิ้งแต่เมื่อไปถึงชุมแสงและทราบว่ากระมนคือคนที่เคยออกเงินให้ค่ายาให้แม่ของเขาเขาจึงตัดสินใจไม่ฆ่ากมนแล้วก้านก็ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีที่กรุงเทพเพราะก้านมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงปล่อยให้เพียงเพนแต่งงานกับกมนตามความต้องการของผู้ใหญ่เมื่อย้อยโดนเรนูทำเสน่ ย้อยก็เอ็นดูเรนูมากสั่งให้คนไปซื้อขนมของเรนูมากินทุกวันและยังจ้างเรนูทำขนมมงคลในงานแต่งงานของกมนด้วยฝ่ายพิไลเมื่อเห็นย้อยเอ็นดูเรนูก็อิจฉายิ่งพิไลพยายามยุให้ย้อยเกลียดเรนูย้อยกลับรักเรนูมากขึ้นไปอีกจนถึงวันงานแต่งงานของกมนย้อยก็ให้สร้อยทองกับเรนูเพื่อใส่ไปงานแม้ว่าเรนูบอกว่าจะคืนหลังจบงาน แต่นางย้อยก็บอกว่าให้แล้วให้เลยไม่รับคืนพี่ไลเห็นว่าผิดปกติอย่างมากและสงสัยว่าย้อยอาจจะถูกเรนูทำเสน่ใส่จึงคิดจะไปหาหมอมีเพื่อหาทางแก้คุณใสบังเอิญเจอเชิดซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของพ่อที่ทำอาชีพรับจ้างขับเรือพี่ไลจึงจ้างเชิดขับเรือไปหาหมอมีแต่หมอมีดันป่วยตายกะทันหันพี่ไลจึงต้องกลับบ้านมือเปล่า แต่ฝากเชิดหาข่าวเกี่ยวกับหมอคุณสายเก่งๆมาให้เชิดไปที่ตาคลีเพื่อสืบข่าวบังเอิญได้เจอกับติ๋มและเล่าเรื่องพี่ไหลกับเรนูให้ฟังติ๋มจึงแนะนำหมอบางที่อยู่ท่าน้ำอ้อยซึ่งเป็นเจ้าแม่ร่างทรงชอบหลอกเก็บเงินแพงๆเพื่อเลี่ยงให้เชิดไม่เจอกับหมอก้อนผู้ทำสเสน่ห์ให้เรนูเชิดไปหาหมอบางและได้ความว่าต้องเอาคนถูกคุณสายมาพี่ไหลยังคิดหาทางพายย้อยไปไม่ได้ จึงหาทางแก้แค้นเรนูโดยให้เชิดไปขโมยสร้อยทองที่ย้อยให้เรนูแต่ย้อยกลับให้สร้อยทองใหม่กับเรนูอีกอีกทั้งยังบอกว่าจะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าให้วันนาเมื่อเรียนจบอีกด้วยพี่ไหลยิ่งอิจฉาและตั้งใจปล่อยข่าวเรื่องที่เรนูทำคุณใสใสย้สยยอยกระจายไปทั่วตลาดชุ่มแสงแต่เรนูก็พยายามทำตัวปกติเพื่อลบล้างข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงาน เพียงเพนก็แพ้ท้องอย่างหนักเพียงเพนยังซื่อสัตย์ต่อก้านจึงอ้างว่าตนไม่สบายกลัวกมลจะติดไข้จึงขอแยกเตียงนอนกับกมลซึ่งกมลก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรทัางฝ่ายก้านหลังจากไปกรุงเทพไม่นานก็ต้องกลับมาเพราะบางออนส่งข่าวไปว่านางกุ่นป่วยหนะักบางออนเป็นลูกของเจ้าของที่นานในขมังที่การและกุ่นไปรับจ้างทำนาให้บางออนแอบชอบกาน และหวังจะแต่งงานด้วยจึงมาคอยดูแลนางกุ่นนางกุ่นขอให้ก้านตัดใจจากเพียงเพนและแต่งงานกับบังออนซะกำนันสอนต้องการตัดขาดก้านกับเพียงเพนจึงเสนอเงินส่วนหนึ่งให้บังอ่อนรีบจัดงานแต่งงานกับก้านให้เร็วที่สุดแต่ก่อนงานแต่งงานวันหนึ่งนางกุ่นก็สิ้นลมทําให้งานแต่งงานถูกยกเลิกไปก่อนทั้งฝ่ายเพียงเพนตัดสินใจบอกกมลเรื่องที่ตนท้องมาก่อนแต่งงาน และให้กมนตัดสินใจทำตามใจตนเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจไปเซ็นใบหย่าก,กันเงียบๆที่อำเภอกมนบอกกับพ่อแม่ของเพียงเพนว่าตนเองจะกลับไปเฝ้าพ่อที่กำลังป่วยที่ชุมแสงส่วนเพนก็หนีออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆเ,เพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องอับอายไปมากกว่านี้หลังจากแจ็คเซงป่วยเป็นมะเร็งปอดไม่นานก็เสียชีวิตงานศพถูกจัดขึ้นที่ปากน้ำโพ ทั้งเรนูและพิไลต่างก็มาช่วยงานพิไลคิดแค้นเรนูจึงเป่าประกาศให้ทุกคนในงานศบรู้ว่าเรนูทำคุณใสใส่ย้อยญาติิในงานก็มองเรนูด้วยความรังเกียจแม้ว่าเรนูจะทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจเธอนั้นรู้สึกเสียใจและละอายใจที่ตนทำคุณใส่ใส่ทั้งปฐมและย้อยและแล้วย้อยก็รู้ความจริงในที่สุดว่ากมลอยากกับเพียงเพนแล้ว ย้อยแค้นใจที่ถูกย้อมแมวขายที่สำคัญนึกเวทนากมนเป็นอย่างมากเพียงเพนเป็นลมหมดสติอยู่ที่สถานีรถไฟกมนมาเจอเข้าจึงช่วยไว้และพาไปอยู่ที่บ้านสวนท้ายโรงสีการมาตามหาเพียงเพนกมนจึงฝากการทำงานที่โรงสีอยู่กับประสงค์การกับเพียงเพนได้พบกันในที่สุดกมนให้การทำความดีชนะใจเพียงเพนให้ได้ มงคลคบกับมาลาไม่นานมาลาก็ท้องมงคลไม่อยากรับผิดชอบและขอให้มาลาไปทำแทง้งแต่มาลาไม่กล้าทำไม่กล้าบอกพ่อแม่จึงมาหาย้อยเพื่อข,อขอความช่วยเหลือโดยขอให้วันนาไปเป็นเพื่อนและเป็นพยานว่าเธอคบกับมงคลจริงๆเพราะทั้งคู่เคยเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆกันในปากน้ำโพแต่ย้อยไม่เชื่อและให้มาลาสาบานมาลาจึงกล่าวสาบานกับเจ้าพ่อชุมแสง ว่าถ้าตนโกโหกขอให้มีอันเป็นไปในสามวันเจ็ดวันแต่ถ้าพูดความจริงแล้วไม่ช่วยอะไรขอให้มงคลมีอันเป็นไปแทนไม่กี่วันต่อมามงคลก็จมน้ำตายเรนูจะไปแจ้งข่าวเรื่องการตายของมงคลกับปฐมที่ค่ายทหารแต่ปฐมพาลูกสาวเจ้านายไปขับรถเล่นจึงฝากเรื่องไว้กับเพื่อนของเขาระหว่างจะกลับก็มีอาการแพ้ท้อง ปถมกลับมารู้ข่าวจากเพื่อนว่าเรนูท้องก็ดีใจอย่างมากในขณะที่พี่ไลรู้ข่าวก็คับแค้นใจอย่างหนักคิดจะพายย้อยไปเอาสเสน่ห์ออกให้เร็วขึ้นเพราะกลัวว่าสมบัติที่ตัวเองควรจะได้จะตกไปอยู่ที่เรนูและลูกเชิดเห็นติ๋มมาเยี่ยมเรนูที่ชุมแสงจึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้ไปหาหมอบางแน่พี่ไหลจึงสั่งให้เชิดไปเค้นมาว่าเรนูทำคุณใสที่ไหนแต่ด้วยความแค้น เชิดจึงซ้อมติ๋มจนบาดเจ็บสาหัสต,ติ๋มจึงรีบไปหาหมอก้อนเพราะกลัวว่าฝั่งเชิดจะมาขอให้เอาของออกแต่หมอก้อนไปทําพิธีที่ต่างจังหวัดทําให้ทั้งเชิดและติ๋มต่างก็ไม่ได้พบกับหมอก้อนด้านจันตาหลังจากกมลแต่งงานไปประหลัดจินกรก็มาสู่ขอจันตากับนางป่วยห่วยแต่ในวันงานกรองแก้วซึ่งเป็นญาติของประหลัดจินนกรมาพร้อมกับสามี เมื่อเห็นหน้าจันตาก็ปล่าประกาศว่าจันตาเคยเป็นเมียน้อยของสามีเธอรวมถึงเคยท้องและทำแท้งมาก่อนด้วยงานแต่งงานจึงต้องยกเลิกกลางคันข่าวเรื่องจันตากระจายไปทั่วชุมแสงจันตาเสียใจมากและคิดฆ่าตัวตายนางป่วยห่วยจึงส่งจันตาไปเริยนเสริมสวยที่ปากน้ำโพอย่างที่เธออยากจะทำโดยเรนูและกระมลช่วยสมทบทุนให้ กมลดีใจที่จันตากลับมาเป็นโสดอีกครั้งเขาจึงสารภาพกับนางย้อยว่าตนรักจันตาและขอแหวนไปมั่นกับจันตาไว้ก่อนแม่นางย้อยจะไม่พอใจนักแต่ด้วยความรักและสงสารลูกที่เคยบังคับให้แต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งและทำให้ชีวิตแต่งงานของลูกพังไปแล้วจึงยอมแต่โดยดีผีไหลได้หมอมือดีชื่ออาจารย์สมดีจากทับกริด จึงไปรับมาเปิดโปงเรื่องที่เรนูทำคุณใสให้คนทั้งตลาดฟังเรนูรู้สึกอับอายมากจึงย้ายไปอยู่พยุหคีรีพร้อมกับวันนาและขอให้หมอก้อนเอาคุณใสออกจากปฐมและย้อยฝ่ายติ๋มแค้นที่ตนถูกนายเชิดทำร้ายร่างกายจึงไปขอให้หมอบางช่วยแต่หมอบางปฏิเสธเรื่องการทำใสดำจนถึงแก่ความตายติ๋มจึงหวานต้อมพี่ชายไปหาหมอเบี้ยวเมื่อทำคุณสาสเสร็จ พี่ไลก็เกิดอาการทุรนทุรายและเผอว่าจะมีคนมาฆ่าตลอดเวลาจนมีข่าวลือว่าพี่ไหลอาการเหมือนผีเข้าและเรนูเป็นคนทำเพื่อชำระแค้นติมกลัวว่าเรื่องราวจะบานปลายไปถึงเรนูจึงออกไปประกาศหน้าบ้านย้อยว่าเป็นฝีมือของตนถ้าพี่ไหลอยากตายดีก็ต้องให้พี่ไหลมาคุยกันหน้าบ้านไม่เช่นนั้นประสงค์จะโดนไปด้วยย้อยกลัวว่าประสงค์จะเดือดร้อนจึงเรียกพี่ไลออกมา และต้องเปล่าประกาศเรื่องร้ายๆที่ตนทำไว้ให้คนที่ชุมแสงฟังตามคำสั่งติม๋มเพื่อขอเอาชีวิตรอดติ๋มจึงเลิอกอาฆาตและขอให้หมอเบี้ยวหยุดทำคุณใสอาจารย์สมดีมาช่วยรักษาพี่ไหลแต่อาการกลับหนักขึ้นไปอีกเพราะฝั่งหมอเบี้ยวต้องการลองวิชาอาคมบวกกับแรงพยาบาทที่มีในใจของพี่ไหลทําให้อาคมแข็งแกร่งมากอาจารย์สมดีจึงขอให้พี่ไหลคล,คลายความเดือดแค้น และละความละโมบในใจออกมาพร้อมกับนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำอยู่ภาคใหญ่จึงจะหายดีเมื่อพีไหลได้สติก็ขอ,อกลับไปอยู่ที่ทับกฤิเพราะอ,อายชาวบ้านโดยอ้างว่าจะขอ,อกลับไปบวชชีเมื่อเรนูย้ายมาก็เปิดร้านขายข้าวเกลียบปากหม้อเพื่อหารายได้ติ๋มผ่านมาทำธุระแถวนั้นจึงมาบอกข่าวเรื่องปฐมและลูกสาวเจ้านายหรืออ่อนพนันนีได้เสียกันไปแล้ว ทำให้เรนูเสียใจมากฝ่ายปฐมปลดทหารก็กลับไปบ้านพร้อมกับอรอนพันนีปฐมตั้งใจจะมาตกลงกับเรนูเรื่องลูกและเมียใหม่ของเขาแต่เรนูย้ายไปแล้วจึงไม่ได้เจอกันย้อยไม่ชอบใจอรอนพันนีอย่างมากแต่เมื่อรู้ว่าที่บ้านของอรอนพันนีมีฐานะและวางแผนอนาคตของลูกชายตนไว้อย่างดี <c oughs> ก็ตัดสินใจว่าให้ปฐมกลับไปอยู่ทางบ้านเมีย เพราะดูจะมีอนาคตสดใสกว่าอยู่ที่ชุมแสงส่วนกระมนก็ตัดสินใจไปอยู่กับจันตาที่ปากน้ำโพย้อยยกตึกแถวของตนที่ปากน้ำโพให้เปิดเป็นร้านเสริมสวยของจันตาและตั้งใจว่าตนจะย้ายไปอยู่ด้วยเพราะใกล้โรงพยาบาลมากกว่าที่ชุมแสงส่วนประสงค์นั้นให้ดูแลก,กิจการทั้งหมดที่มีในชุมแสงต่อไปสมปีต่อมาย้อยก็เหมือนมีลูกเล็กอีกคน เพราะมาลาคลอดลูกแล้วมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงส่วนมาลากลับไปแต่งงานที่เขากะลาประสงค์แต่งงานกับบุญปลูกกมลแต่งงานกับจันตาวันนาได้แต่งงานกับประหลัดจินกรเรนูรับบล็อกมาอยู่ด้วยกันที่ร้านที่พยุหะคีรีโดยมีกิจการขายขนมไทยเข้าเกลกเเกียบปากหม้อเข้าเกลียบปากหม้อและซาคูไส้หมูที่เป็นไปได้ด้วยดีทางด้านฝั่งปฐม แม้จะได้เรียนสูงและไปทำงานในบริษัทของออนพันนีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่เขาไม่มีความสุขเลยออนพันนีเที่ยวเล่นทุกวันเขาลาไปเยี่ยมแม่ที่บ้านและบังเอิญได้พบกับเรนูที่มาเยี่ยมย้อยเช่นกันทั้งคู่ได้เจอกันและปรับความเข้าใจกันเมื่อถึงบ้านปลายชีวิตเบาหวานของย้อยกำเริบหนักจนต้องตัดขาทิ้งระหว่างพักฟื้นปฐมตั้งใจขับรถกลับมาเยี่ยมแม่ แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนบาดเจ็บสาหัสย้อยได้ยินข่าวก็ช็อกจนขาดใจตายในวัย51ปีอ่อนพันนีได้ยินข่าวอุบัติเหตุเห็นว่ารักษาไปก็ไม่หายเป็นปกติแน่จึงปฏิเสธเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินใดๆประสงค์และกระมลจึงตัดสินใจจำนองที่ดินที่ย้อยแบ่งให้ปฐมจนหมดเพื่อเป็นค่ารักษาปฐมรักษาตัวอยู่3ปีก็กลับมาเป็นปกติโดยมีเรนูคอยดูแล ทั้งสองคนช่วยกันขยายกิจการร้านขนมของเรนูจนเปิดโรงงานขนมได้และอยู่กันอย่างมีความสุข